เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานหรือเอเมมครั้งที่37ท่านนายกบอกว่าอาเซียนกำลังเผชิญกับความท้าทายในภาคพลังงานเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงานรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแห่งอนาคตทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและไม่ใช่ฟอสซิลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาคซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนนะคะซึ่งอาเซียนก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าใน6ปีข้างหน้าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ไปถึง23%เนื่องจากว่าปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่14%ในขณะที่ไทยก็มีเป้าหมายถึง33%นะคะก็หวังว่าจะขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในอนาคตในช่วงท้ายท่านนายกรัฐมนตรียังหยอดคำหวานด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้ทุกท่านก็คือหมายถึงรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง9ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจานะคะมาพำนักในประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอแล้วก็ขอให้จดจำรอยยิ้มสยามของผมเอาไว้ด้วยเพราะว่าคนไทยชอบยิ้มต่อให้งานหนักแค่ไหนก็ยิ้มไปก่อนเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำงานฟังประเด็นเรื่องของพลังงานจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะไทยขอยืนยันที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเพื่อจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเข้าสู่อนาคตพลังงานสะอาดของภูมิภาคและผมมีความตั้งใจจริงๆในการสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกอาเซียนได้มีการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดให้เพิ่มมากขึ้นผมเชื่อมั่นว่าแนวคิดพลังงานเพื่อทุกคนจะช่วยสนับสนุนแผนงานและเป้าหมายของเราให้บรรลุเป้าหมายเราจึงจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าและสะอาดขึ้นจากนั้นเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน10ประเทศนะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่จะขยายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง3ประเทศประกอบด้วยไทยสปป.ลาวและมาเลเซียจากเดิม100เมกะวัตต์เพิ่มเป็น300เมกะวัตต์ที่จะทำให้การเชื่อมโยงสายส่งระหว่างอาเซียนหรือว่ากริดของภูมิภาคกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่จะผลักดันให้ไทยขึ้นแท่นเป็นศูนย์เชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคพร้อมคาดว่าจะมีการลงนามร่วมกันได้ภายในสิ้นปีนี้และเริ่มจ่ายไฟฟ้าทันทีในเดือนมกราคมปี2563ในเวทีนี้เนี่ยสิงคโปร์ยังแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง4ประเทศก็คือไทยสปป.ลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ในอนาคตส่วนการเดินหน้าเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาทั้ง2ประเทศจะใช้เวทีนี้หารือกันในวันนี้ค่ะเพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกันให้เกิดความก้าวหน้าเพราะว่าฝากฝั่งของกัมพูชาก็มีความต้องการใช้พลังงานสูงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยเองก็มีกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกินจึงต้องมาหารือร่วมกันว่าจะสนองนโยบายเชื่อมโยงไฟฟ้าในภูมิภาคอย่างไรเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์เชื่อมโยงซื้อขายไฟฟ้าไปสู่กัมพูชานะคะเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อมา 20-30 ปีแล้วหากทั้ง2ประเทศมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาก็จะผลักดันประโยชน์ของทั้ง2ประเทศให้เกิดขึ้นได้ค่ะ